ภูมิลำเนาเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะตอนนี้ก็มาทำงานที่ชลบุรีได้2ปีแล้วค่ะปัจจุบันมาทำงานอยู่ที่ชลบุรีเป็นสาวโรงงานค่ะส่วนโรงงานที่ก้อยทำอยู่ตอนนี้นะคะก็ทำโรงงานผลิตเกี่ยวกับเครื่องย่อยน้ำตาลค่ะแล้วก็ตำแหน่งพนักงานประสานงานจัดส่งค่ะตอนนี้ทำงานมาที่นี่นะคะได้5เดือนแล้วค่ะเข้างานช่วงเช้า8โมงค่ะเลิกงาน5โมงครึ่งค่ะค่ะส่วนชีวิตหลังเลิกงานนะคะก้อยก็มีงานเสริมค่ะไปร้องเพลงที่ร้านอาหารค่ะเล่นตั้งแต่6โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งค่ะพี่ที่เธอมีใจให้ฉันพี่ที่เราสองคนรักกันส่วนตัวไม่ได้ไปเล่นทุกวันค่ะเพราะว่าปกติทำงานก็จะมี OT เกือบทุกวันค่ะแต่ว่าขอเขาไปเล่น2วันค่ะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะไปรับจ็อบเสริมอีกงานนึงก็คือเสิร์ฟอาหารค่ะที่ร้านอาหารที่เดียวกันกับที่ร้องเพลงค่ะเริ่มเสิร์ฟตั้งแต่10โมงค่ะจนถึง4ทุ่มค่ะค่ะตอนนี้ที่ไปทำงานก็ถ้าเป็นรายได้หลักนะคะก็มาจากการทำงานโรงงานค่ะเงินเดือนประมาณ 12,000 ถึง 14,000 ค่ะงานเสริมร้องเพลงหลังเลิกงานค่ะวันหนึ่งก็ได้500ค่ะแล้วก็ส่วนงานเสิร์ฟอาหารค่ะทางร้านก็ให้350ถึง400ค่ะแล้วแต่วันแต่ว่ารายจ่ายก็แบ่งจ่ายงวดรถแล้วก็แบ่งจ่ายค่าโฉนดที่ดินที่เอาไปกู้เขามาค่ะ70กว่างวดช่วงนั้นอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่าทั้งบ้านประกอบอาชีพเป็นนายห้อยซื้อขายวัวควายอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เจอโควิดนะคะช่วงนั้นก็ทำให้วัวควายอะค่ะล้นตลาดเพราะว่าไม่มีคนเดินทางมาซื้ออะค่ะแล้วก็หลังจากที่เจอโรคระบาดอะค่ะจับวัวมาเลี้ยงไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะไปตลาดกี่นัดกี่นัดแล้วก็ขายไม่ได้เราก็เลยต้องจำเป็นต้องขายขาดทุนขายออกไปเพราะว่าซื้อมาแล้วขายไม่ได้ฝั่งบ้านแฟนค่ะแม่ย่าก็ให้โฉนดที่ดินมาเข้าจำนองค่ะได้เงินมาประมาณแสนกว่าค่ะตอนนี้ก็เป็นหนี้รวมต้นรวมดอกก็ประมาณ150,000ค่ะคือที่แรกอ่ะเราคิดว่ายังไงอาชีพที่พ่อให้เรามาคือมันก็ต้องสืบเนื่องต่อไปได้เพราะว่าเราก็สู้ไปเรื่อยๆค่ะจนวันนึงที่เงินมันเริ่มหมดก็เหลือเงินก้อนสุดท้ายค่ะ 20,000 ก็เลยขึ้นมาทำงานที่ชลบุรีค่ะทุกวันนี้ก็ติดต่อกับทั้งบ้านค่ะติดต่อเกือบทุกวันก็คลายความคิดถึงจากการโทรหาทั้งบ้านใช่ค่ะค่ะทุกวันนี้ก็ทำงานหนักค่ะสู้เก็บเงินกลับไปอยู่บ้านกับพ่อกับแม่กับครอบครัวที่บ้านค่ะค่ะเป้าหมายที่มาในรายการนะคะก็อยากได้เงินไปใช้หนี้ค่ะจากการที่เอาโฉนดที่ดินไปเข้าประมาณ 150,000 บาทค่ะแล้วก็อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองค่ะเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปค่ะอยากให้ครอบครัวได้อยู่สุขสบายไม่อยากเครียดเรื่องหนี้เรื่องอะไรแล้วค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็เหนื่อยมามากพอสมควรแล้วค่ะอยากพักแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกได้ออกรายการแล้วนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ลูกด้วยนะขอกำลังใจจากคนบุรีรัมย์แล้วก็คนชลบุรีด้วยนะคะหนูจะทำให้เต็มที่นะคะขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะ